ข้ามาภายในบ้านนะครับสเปซตรงนี้จะเห็นว่าโล่งๆแล้วก็สบายมากทีเดียวนะเพราะว่าด้วยระยะความกว้างของหน้าบ้านถึง 5.7 เมตรครับถ้าสมมุติว่าเรานั่งดูทีวีตรงโซฟาตรงนี้นะระยะตรงนี้ก็ยังพอสมควรติดทีวีจอใหญ่ๆได้เลยตำแหน่งบันไดครับเขาวางหลบมุมไปตรงนี้แล้วก็จะเกิดสเปซส่วนนี้ครับเราอาจจะบิวอินเป็นตู้เก็บของตู้โชว์หรือว่าทำชั้นโชว์ของอย่างนี้ก็ได้เข้ามาภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับสเปซเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบ้านแล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากนะครับมีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่เลยปัจจุบันรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ก่อสร้างคืบหน้าไปมากแล้วนะครับอนาคตเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยก็จะทำให้โครงการบ้านที่อยู่ในโซนสุขสวัสดิ์เนี่ยเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยคนที่อยู่อาศัยในโซนเนี้ยจะถูกมองว่าจะต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักในการเดินทางไปไหนมาไหนครับถ้ารถไฟฟ้าสร้างเสร็จเนี่ยก็จะเดินทางสะดวกเชื่อมต่อไปพื้นที่โซนต่างๆในเมืองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับช่วงนี้ผมก็เลยพามาดูบ้านในโครงการแถวสุขสวัสดิ์บ่อยนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันที่ยูนิโอทาวน์สุขสวัสดิ์30พรีเมียมทาวน์โฮมจากอนันดาดีเวลลอปเมนต์ครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ใกล้กับแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีบางประกอบนะครับซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆปากซอยสุขสวัสดิ์30เลยซึ่งโครงการยูนิโอทาวน์สุขสวัสดิ์30เนี่ยเขาพัฒนาภายใต้แบรนด์ DNA 4ข้อของอนันดานะก็คือ Best Location Urban Lifestyle Unique Design แล้วก็ Quality of Life ครับเดี๋ยวตามไปชมซอยสุขสวัสดิ์30เนี่ยเป็นซอยที่ยาวมากนะครับเขาจะไปเชื่อมต่อกับพุทธบูชา39ออกถนนพุทธบูชาได้เลยตรงประตูทางเข้าโครงการเนี่ยเขาจะออกแบบเว้นระยะจากแนวถนนมานิดนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลาเราขับรถแล้วก็เลี้ยวรถเข้าโครงการพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะแบ่งช่องทางเข้าออกเป็นช่องทางสำหรับลูกบ้านแล้วก็ผู้มาติดต่อนะถ้าสมมุติว่าเป็นลูกบ้านเนี่ยก็จะมี Easy Pass ผ่านเข้าออกได้เลยครับผู้มาติดต่อก็ต้องแลกบัตรก่อนนะมีไม้กระดกกั้น CCTV แล้วก็รปภ.รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงครับซึ่งพอเราเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่ส่วนกลางเป็นสวนตรงนี้เลยนะเหมือนเป็นมุมต้อนรับคนที่กลับมาถึงบ้านครับพื้นที่ตรงนี้ก็มีสนามเด็กเล่นอยู่ด้านหน้านะครับมีมุมนั่งเล่นพักผ่อนแล้วก็มีสนามหญ้ากว้างๆแบบนี้นะพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นก็ได้ครับนอกจากนั้นก็จะมีแนวทางเดินเล่นรอบสวนนะครับมาวิ่งออกกำลังกายได้ด้วยถัดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของคลับเฮาส์ขนาดใหญ่นะครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำเป็นสระขอบน้ำล้นนะครับสามารถนั่งอยู่ด้านในแล้วก็ชมวิวออกมานะเวลาเราว่ายน้ำเนี่ยก็จะเห็นวิวสวนโล่งๆแบบนี้เลยครับค่าส่วนกลางของโครงการอยู่ที่55บาทต่อตารางวาต่อเดือนครับเดี๋ยวพาเข้าไปดูกันแบบบ้านที่จะพามาดูกันวันนี้ชื่อแบบว่าวินเชสเตอร์ครับวินเชสเตอร์เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.7 เมตรนะฟังก์ชันมี4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่ใช้สอยรวม133ตารางเมตรอยู่บนขนาดที่ดินแปลงมาตรฐานเริ่มต้น20ตารางวาครับพื้นที่ใช้สอยระดับ133ตารางเมตรเนี่ยจริงๆมันสเกลเริ่มต้นเนี่ยมันเหมือนเป็นสเกลบ้านแฝดเริ่มต้นแล้วนะเพราะฉะนั้นหลังนี้ก็เป็นทาวน์โฮมที่อยู่สบายมากๆครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีที่จอดรถ2คันนะถ้าสมมุติว่าครอบครัวไหนที่ใช้รถคันเดียวนะครับก็อาจจะดัดแปลงพื้นที่อีกส่วนนึงบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านก็ได้นะเข้ามาภายในบ้านนะครับสเปซตรงนี้จะเห็นว่าโล่งๆแล้วก็สบายมากทีเดียวนะเพราะว่าด้วยระยะความกว้างของหน้าบ้านถึง 5.7 เมตรครับถ้าสมมุติว่าเรานั่งดูทีวีตรงโซฟาตรงนี้นะระยะตรงนี้ก็ยังพอสมควรติดทีวีจอใหญ่ๆได้เลยในขณะเดียวกันเนี่ยตำแหน่งบันไดครับเขาวางหลบมุมไปตรงนี้แล้วก็จะเกิดสเปซส่วนนี้ครับตรงมุมตรงนี้ก็เหมือนเป็นมุมอเนกประสงค์ครับเราอาจจะบิวอินเป็นตู้เก็บของตู้โชว์หรือว่าทำชั้นโชว์ของอย่างนี้ก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครอยากจะมีมุมนั่งทำงานเพิ่มเติมก็เราวางโต๊ะตรงนี้นะครับเป็นโต๊ะตัว L แล้วก็เป็นมุมส่วนตัวนั่งทำงานตรงนี้ได้เลยนะถัดเข้ามาภายในครับสเปซตรงนี้ก็โล่งๆนะความสูงฝ้าเพดานของชั้นล่างเนี่ยอยู่ที่ 2.65 เมตรครับพื้นชั้นล่างเขาก็จะปูเป็นกระเบื้องแกรนิโตมาให้นะแผ่นขนาด 60x60 ครับเป็นกระเบื้องแผ่นใหญ่นะครับสเปซตรงนี้ก็เป็นส่วนโต๊ะรับประทานอาหารนะครับเราจะเห็นว่ามันมีระยะระหว่างโซฟาเนี่ยพอสมควรนะครับก็ทำให้วางสเปซแล้วก็ใช้สอยได้ไม่อึดอัดสำหรับทาวน์โฮมที่เป็นบ้านตัวอย่างเนี่ยเป็นทาวน์โฮมแปลงมุมนะครับก็จะมีประตูบานใหญ่ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังพื้นที่สวนด้านข้างบ้านได้ด้วยนะครับจะรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากด้านข้างได้ด้วยทีนี้พื้นที่ใช้สอยในบ้านเนี่ยเขาจะดีไซน์หักมุมเป็นตัว L เข้ามาด้านหลังแบบนี้ครับสเปซพื้นที่ตรงนี้เราก็ใช้สอยทำเป็นพื้นที่อเนกประสงค์เป็นมุมของเราก็ได้นะอาจจะเป็นมุมทำงานนะครับเป็นมุมอ่านหนังสือหรือว่าทำกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆอันนี้แล้วแต่ไลฟ์สไตล์แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละคนเลยครับว่าอยากใช้พื้นที่ใช้สอยในบ้านเป็นยังไง
ทีนี้ในพื้นที่ส่วนนี้ครับเขาก็จะมีทางเข้าห้องน้ำอยู่ด้วยสังเกตนะครับว่าเขาเลือกวางตำแหน่งของประตูห้องน้ำเนี่ยหลบมุมเอาไว้นั่นหมายความว่าสมมติว่าคุณนั่งดูทีวีอยู่นะครับคุณจะมองไม่เห็นห้องน้ำมุมมันก็จะดูเรียบร้อยสวยงามแล้วก็เป็นสัดส่วนครับนอกจากนั้นถ้าครอบครัวไหนมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยครับคุณก็อาจจะกั้นสเปซตรงนี้เพิ่มเติมนะครับทำเป็นห้องนอนชั้นล่างก็ได้นะผู้ใหญ่ก็สามารถมานอนห้องนี้เลยแล้วก็ใช้ห้องน้ำได้สะดวกครับส่วนด้านหลังบ้านตรงนี้นะในบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียครับสเปซของจริงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆนะครับเทพื้นคอนกรีตเอาไว้ให้ตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะมีพื้นที่ครัวไทยเพิ่มเติมเนี่ยก็ออกไปใช้พื้นที่ด้านนอกได้หรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่ไม่อยากต่อเติมด้านหลังบ้านเนี่ยคุณใช้พื้นที่สเปซในส่วนนี้ทำเป็นพื้นที่ครัวก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ความต้องการเลยครับตรงบริเวณบันไดนะครับเขาจะมีช่องแสงช่องหน้าต่างที่สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากบริเวณโรงรถได้ด้วยก็จะช่วยทำให้สเปซตรงนี้สว่างนะครับแล้วก็โถงบันไดเนี่ยไม่มืดทึบนะตรงนี้เขามีลูกเล่นนิดนึงครับเขาจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นะเราอาจจะวางของตกแต่งเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกเก็บของเก็บหนังสืออะไรตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในทาวน์โฮมนะสำหรับพื้นที่ตรงโถงบันไดตรงนี้นะครับเราก็อาจจะวางหิ้งพระก็ได้นะหรือว่าจะวางชั้นเป็นตู้โชว์ตู้เก็บของเล็กๆ เนี่ยก็เพิ่มพื้นที่ใช้สอยได้ครับเดี๋ยวไปดูในมาสเตอร์เบดรูมกันเข้ามาภายในห้องมาสเตอร์เบดรูมนะครับสเปซเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าบ้านแล้วก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะมากนะครับมีช่องหน้าต่างขนาดใหญ่เลยความสูงฝ้าเพดานเนี่ยอยู่ที่ 2.8 เมตรนะเพราะฉะนั้นพื้นที่สเปซพื้นที่ภายในเนี่ยก็ดูโปร่งๆนะครับเราสามารถวางเตียงคิงไซส์6ฟุตได้เลยแล้วก็ยังเหลือพื้นที่สำหรับบริเวณหัวเตียงทั้ง2ฝั่งนะครับโครงการก็เตรียมพวกปลั๊กไฟต่างๆเอาไว้ให้เรียบร้อยนะตรงมุมนี้นะตรงมุมนี้เขาจะเป็นที่วางแขวนทีวีปลายเตียงก็ได้หรือว่าคุณจะวางไซส์บอร์ดเป็นตู้ในยื่นออกมาตรงนี้ก็มีระยะที่สามารถวางตู้วางชั้นได้อยู่หรือว่าจะวางเป็นโต๊ะเขียนหนังสือตรงนี้ก็ได้นะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณตู้เสื้อผ้านะครับเราสามารถวิวอินได้สูงๆจรดฝ้าเพดานตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีประตูนะครับที่ออกไประเบียงด้านนอกตรงนี้ก็สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้เยอะครับและพื้นที่ตรงนี้ครับเขาจะเดินต่อเชื่อมเข้าไปยังส่วนของห้องน้ำเขาจะแบ่งกั้นพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยเลยครับมีตัวโชว์เวอร์บ็อกซ์ให้ด้วยนะแล้วก็มีเป็นสุขภัณฑ์ของฮอตโต้นะครับมีอ่างล้างมือแล้วก็ฝักบัวสายอ่อนรวมถึงเตรียมจุดจำเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยออกมาบริเวณโถงบันไดนะครับตรงนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกห้องนึงนะสำหรับลูกๆที่อยู่ห้องนอนด้านหลังบ้านใช้พื้นที่ครับมีการแบ่งพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับเขาจะมีการลดระดับสเต็ปลงสำหรับพื้นที่ส่วนอาบน้ำนะเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ออกมาเลอะเทอะบริเวณด้านนอกครับก็ห้องนี้เนี่ยต้องติดตั้งฉากกั้นอาบน้ำเพิ่มอีกนิดหน่อยก็ใช้งานได้สะดวกครับห้องนี้เป็นห้องนอนเด็กด้านหลังบ้านนะครับก็จะมีหน้าต่างนะเปิดรับแสงธรรมชาติเข้ามาได้ครับเราเห็นระยะเนี่ยก็จะสามารถวางเตียง 3.5 ฟุตได้นะครับของลูกๆเนี่ยวางตรงนี้แล้วก็เราสามารถบิวอินหรือว่าวางโต๊ะยาวๆออกมาทำเป็นพื้นที่นั่งทำงานนั่งทำกันบ้านของลูกๆได้ครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นตู้เสื้อผ้านะตรงนี้ก็เราจะแขวนทีวีก็ได้ครับเพราะว่าเขาเตรียมตรงปลั๊กเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับห้องนี้เป็นห้องนอนอีกห้องนึงนะครับขนาดจะใหญ่กว่าห้องเมื่อสักครู่นี้นะเราสามารถวางเตียงเป็นควีนไซส์5ฟุตก็ได้ครับถ้าสมมุติว่าเป็นทาวน์โฮมหลังมุมเนี่ยคุณก็จะได้หน้าต่างที่สามารถรับแสงธรรมชาติเข้ามาจากทั้งด้านหลังบ้านแล้วก็มีหน้าต่างด้านข้างด้วยครับสเปซตรงนี้ก็เหลือพอสมควรทีเดียวนะคุณบิวตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆได้เลยวางตรงนี้ก็ได้แล้วก็มุมตรงนี้อาจจะทำเป็นวางโต๊ะเขียนหนังสือเพิ่มเติมนะครับสเปซความสูงฝ้าเพดานเนี่ยก็อยู่แล้วไม่อึดอัดนะครับลูกๆก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในห้องนี้ได้สบายๆเลยพาดูแบบบ้านกันไปแล้วนะครับก็มาเล่าถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจของโครงการกันบ้างครับอย่างที่ผมเกริ่นให้ฟังนะว่าโครงการบ้านอนันดาเนี่ยเขาพัฒนาจากแนวคิดหลัก4อย่างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของ Best Location ในพื้นที่โซนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีม่วงกำลังก่อสร้างอยู่ซึ่งเมื่อรถไฟฟ้ามานะครับความเจริญแล้วก็ภาพทุกอย่างเนี่ยจริงๆมันจะเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับทุกคนรู้ดีอยู่แล้วจากรถไฟฟ้าสายอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นนะซึ่งสายสีม่วงเนี่ยมันก็จะเปิดพื้นที่การเข้าถึงในโซนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นซึ่งผมว่าในอนาคตครับรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวแปรสำคัญเลยในการเติบโตแล้วก็พัฒนาของมูลค่าที่ดินบริเวณนี้ครับเพราะว่าเวลารถไฟฟ้าขยายเข้ามานะการเข้าถึงได้สะดวกสบายมากขึ้นครับก็จะมีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าโซนนี้ค่อนข้างจะมีแหล่งงานครบอยู่แล้วนะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญของโซนกรุงเทพใต้ครับซึ่งการที่มีรถไฟฟ้าเข้ามานะครับก็จะทำให้โครงสร้างพื้นฐานบริเวณนี้ครบสมบูรณ์เลยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีแนวทางด่วนเฉลิมมหานครที่เชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยขับรถขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงสาทรแล้วผมว่าสัก10 นาทีก็สบายๆนะครับ
นอกจากรถไฟฟ้าและทางด่วนแล้วเนี่ยแถวนี้มีมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่าอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีบางมดมากๆนะครับจากโครงการเองเนี่ยขับรถออกไปทางซอยพุทธบูชา39นะเลี้ยวซ้ายไปแป๊บเดียวก็จะถึงมหาลัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าสมมติว่าลูกๆเรียนพระจอมเกล้าบางมดนะครับอยู่อาศัยที่นี่เนี่ยคุณสามารถไปส่งลูกเรียนได้โดยที่ไม่ต้องขับรถออกถนนใหญ่ด้วยซ้ำไปนะครับนอกจากนั้นบริเวณใกล้กับพระจอมเกล้าบางมดเนี่ยก็มีสวนสาธารณะใหญ่อย่างสวนธนบุรีรมย์ครับตรงนั้นก็เป็นเหมือนพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของคนในโซนนี้นะคุณไปวิ่งเล่นออกกำลังกายเดินเล่นใช้เวลาพักผ่อนได้นะครับอยู่ใกล้บ้านมากๆเลยสำหรับเรื่องของความสะดวกสบายนะครับซื้อหาของกินของใช้เข้าบ้านเนี่ยสะดวกมากๆเพราะว่าบริเวณนี้เนื่องจากมีคนอยู่เยอะนะครับมีคนทำงานมีแหล่งงานเนี่ยก็จะมีห้างต่างๆมีซูเปอร์มาร์เก็ตมีไฮเปอร์มาร์เก็ตอยู่เยอะแยะมากมายแล้วก็กระจายตัวกันอยู่นะครับทั้งบนแนวถนนสุขสวัสดิ์หรือว่าแนวถนนพุทธบูชานะครับก็มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสนะครับสาขาต่างๆนอกจากนั้นก็มีตลาดใหม่ทุ่งครุนะครับซึ่งอยู่จากโครงการไม่ไกลเลยตรงนั้นเนี่ยของกินเพียบครับแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากไปช้อปปิ้งที่ศูนย์การค้าขนาดใหญ่นะครับเราขับรถออกไปทางพระราม2เนี่ยก็จะมีเซ็นทรัลพระราม2นะแล้วก็ในโซนนี้เราไม่ต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเราก็สามารถไปไอคอนสยามได้สะดวกด้วยครับหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากเข้าไปในเมืองอีกหน่อยนึงเนี่ยก็สามารถใช้ทางด่วนนะครับไปลงตรงพระราม3จะไปเซ็นทรัลพระราม3ก็ได้หรือว่าจะไปทางเทอร์มินอล21พระราม3ก็ได้นะครับมีศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในรัศมีรอบโครงการเยอะมากๆทีเดียวสำหรับโรงพยาบาลใกล้โครงการเนี่ยมีหลายที่มากๆนะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบางประกอบหรือว่าโรงพยาบาลราชบูรณะครับถ้าสมมุติว่าอยู่โครงการแล้วเจ็บป่วยเนี่ยก็เดินทางไปไม่ไกลในทางกลับกันนะครับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาซื้อบ้านที่นี่ปุ๊บเดินทางมาสะดวกมากๆครับแล้วจากที่เล่าในเรื่องของโลเคชันมานะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยการที่เรามีบ้านอยู่ในเบสโลเคชันเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมให้เราสามารถใช้ชีวิตแบบคนเมืองได้สะดวกสบายมากๆนะครับมีเออร์เบิร์นไลฟ์สไตล์ตามคอนเซ็ปต์ของอนันดาเลยถัดมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของยูนิคดีไซน์นะครับโครงการบ้านอนันดาในทำเลต่างๆเนี่ยก็จะมีคอนเซ็ปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะแต่ว่าทุกโครงการเนี่ยเขาก็จะออกแบบบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์ใช้สอยนะครับมีฟังก์ชันที่คุ้มค่าในแพ็กเกจราคาที่เหมาะสมครับอย่างตัวโครงการนี้เองเนี่ยยูนิโอทาวสุขสวัสดิ์30ก็เป็นพรีเมียมทาวน์โฮมในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกนะครับซึ่งโครงการพรีเมียมทาวน์โฮมทุกโครงการของอนันดาเนี่ยเขาก็จะออกแบบด้วยแนวคิดเดียวกันนะครับการจัดสรรฟังก์ชันเนี่ยเน้นประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค่านะครับแล้วพอมารวมกับทำเลที่ดีเนี่ยก็ทำให้คนที่อยู่นะครับจ่ายในราคาที่เหมาะสมแล้วก็ได้ของที่ดีสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพครับซึ่งเมื่อเราพูดถึงคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับก็จะช่วยส่งเสริมให้คนที่อยู่บ้านอนันดาเนี่ยมีควอลิตี้ออฟไลฟ์ที่ดีนะครับในการใช้ชีวิตในการที่ครอบครัวเนี่ยจะเติบโตขึ้นไปในอนาคตครับก็น่าจะได้รายละเอียดครบถ้วนนะสำหรับยูนิโอทาวสุขสวัสดิ์30ครับใครที่มองหาบ้านในโซนนี้ลองเข้ามาชมกันนะครับคิดว่าน่าจะถูกใจและก็สุดท้ายนี้นะครับใครอยากให้ The Living By อยู่สบายพาไปชมทาวโฮมบ้านเดี่ยวหรือว่าคอนโดที่ไหนลองพิมพ์คอมเมนต์เสนอแนะไว้ครับมีโอกาสก็จะไปถ่ายทำรีวิวมาให้ชมกันวันนี้ออมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ